ที่จีนในช่วงเวลานี้ที่มีการประชุมใหญ่ทางด้านการเมืองที่มีความสำคัญก็คือการประชุมสภาประชาชนแห่งชาตินะครับแต่ว่าในระหว่างนี้อีกด้านหนึ่งก็มีการแถลงออกมาจากทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็คือฉินกังครับที่ออกมาพูดหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินแนวนโยบายด้านการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐหรือแม้แต่การดำเนินแนวทางเพื่อมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงยังออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่จีนพยายามจะส่งเสริมแนวทางด้านสันติภาพผ่านการเจรจาของทุกฝ่ายให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาจีนไม่เคยส่งอาวุธให้กับฝ่ายใดในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งนะครับโดยทางด้านฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้แถลงย้ำจุดยืนแนวนโยบายต่างประเทศในระหว่างการพบปะสื่อมวลชนนอกรอบในระหว่างการประชุมสภาแห่งชาติประชาชนของจีนหรือว่า NPC ที่กรุงปักกิ่งโดยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียทางการจีนยืนยันว่าไม่ได้พุ่งเป้าไปยังประเทศที่3และไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลับใช้ช่วงเวลาในการถ่วงดุลและสร้างเสถียรภาพของโลกให้กลับมาดียิ่งขึ้นและยืนยันว่าที่ผ่านมาจีนไม่เคยให้อาวุธกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยเพราะว่าจีนยืนยันมาโดยตลอดว่าต้องการที่จะเลือกแนวทางด้านสันติภาพและนำไปสู่การเจรจามากกว่าการทำสงครามรวมไปถึงยังคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรด้วยซึ่งที่ผ่านมาทางการจีนได้เสนอแผนสันติภาพจำนวน12ข้อไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มองว่าการเจรจาควรจะต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดขณะที่การดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศจีนยังคงมุ่งเน้นแนวทางสันติภาพในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ1ศตวรรษและยังคงเดินหน้าแนวยุทธศาสตร์แบบเปิดกว้างที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะจีนที่ยังคงเป็นผู้ปกป้องระเบียบโลกต่อไปโดยจุดยืนสำคัญของประเทศก็คือการคัดค้านการเมืองในลักษณะครองโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวคัดค้านกรอบแนวคิดแบบสงครามเย็นคัดค้านการเผชิญหน้าแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายด้วยส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐวันนี้ทางด้านฉินกังรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าการรับรู้และทัศนคติที่ผ่านมาของสหรัฐที่มีต่อจีนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแต่ยังไงก็ตามก็ไม่สามารถจะเป็นประเด็นที่ไปฉุดรั้งการฟื้นฟูและการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตก้าวหน้าได้และจีนก็ยังมองว่าภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐนับเป็นความพยายามในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อให้เกิดการยั่วยุและเผชิญหน้ามากกว่าทั้งที่ในแถบเอเชียและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกควรจะต้องเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงประเด็นค่อนข้างจะอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของไต้หวันนะครับที่จีนยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ควรจะต้องมีประเทศใดเข้ามาแทรกแซงและการแก้ปัญหาไต้หวันเป็นเรื่องของจีนแผ่นดินใหญ่แต่เพียงผู้เดียวโดยจีนขอสงวนสิทธิ์จะใช้มาตรการแบบจำเป็นทั้งหมดเพื่อที่จะหาแนวทางในการรวมชาติกับไต้หวันอย่างสันติได้ในอนาคตเพื่อนำไปสู่ความทันสมัยของจีนที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านคนและจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่นๆในโลกด้วยจากจีนนะครับไปต่อกันที่เยอรมนีวันนี้มีการรายงานออกมาจากสื่อหนังสือพิมพ์ไซต์ที่รายงานอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลที่บอกว่าทางการเยอรมนีมีแผนที่จะห้ามผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมใช้อุปกรณ์ของจีนโดยเฉพาะอุปกรณ์เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารอย่างเช่นบริษัทหัวเว่ยรวมไปถึงชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ถูกนำไปติดตั้งในระบบเครือข่าย 5G ในประเทศเยอรมนีอีกด้วยแต่ทีนี้พอมีกระแสข่าวด้านหนึ่งออกมารัฐบาลเยอรมนียังไม่ได้ออกมาแถลงหรือแสดงมุมมองความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่เยอรมนีอยู่ในขั้นตอนการทบทวนความสัมพันธ์กับจีนซึ่งถือว่าที่ผ่านมาจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่อีกหนึ่งประเทศเช่นเดียวกันทางฝั่งโฆษกของบริษัทหัวเว่ยก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเรื่องของกระแสข่าวที่ออกมาเช่นเดียวกันแต่ทางนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าเยอรมนีอาจจะถูกแรงกระตุ้นจากกลุ่มที่กีดกันทางการค้าที่ไม่ต้องการให้ทางการเยอรมนีไปสนับสนุนจีนอีกต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้เองในเยอรมันนะครับได้อนุมัติร่างกฎหมายความมั่นคงด้านเทคโนโลยีมาตั้งแต่เมื่อปี2564ซึ่งส่งผลทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายด้านและหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในประเทศยังจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เพิ่มเติมอีกด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ